ไปดูเรื่องของขโมยขโจรกันก่อนฮะแต่ว่าต้องยอมรับว่าการจะติดตามหาตัวคนร้ายไม่ง่ายนะฮะเพราะว่าอย่างเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยไปขโมยรถจักรยานยนต์แล้วก็ตามแผนของเขาเนี่ยขั้นตอนกระบวนการคือพอไปขโมยมาแล้วก็จะนำไปส่งขายที่ประเทศเพื่อนบ้านปรากฏว่าก่อเหตุมานานกว่า5เดือนนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่พ้นเจ้าหน้าที่ติดตามไปจับกลุ่มตัวได้ครับนี่เป็นช่วงนาทีที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่437นะครับนำหมายจับศาลจังหวัดนาทวีเข้าไปควบคุมตัวนายคนนี้คือนายพัชรพลสอนประสิทธิ์ในคดีลักทรัพย์ครับคือนายพัชรพลคนนี้เนี่ยเขาไปโจรกรรมรถจักรยานยนต์ฮะไปโจรกรรมรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็หนีไปกบดานไปเป็นคนงานก่อสร้างอยู่ที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลแล้วก็ไปเป็นคนงานก่อสร้างนานกว่า5เดือนแล้วครับและตำรวจเนี่ยนะครับเข้าไปจับกุมตัวนายพัชรพลเจ้าตัวก็พยายามที่จะวิ่งหนีแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่พ้นฮะเพราะว่าตำรวจนั้นวางกำลังไว้รอบพื้นที่หมดแล้วฮะจากนั้นครับทำการควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับที่หน้าหอพักแห่งหนึ่งริมถนนภูธรอุทิศเขตเทศบาลเมืองสะเดาครับซึ่งตัวนายพัชรพลผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับเขาก็ได้ขโมยรถจักรยานยนต์สปอร์ตไบค์ยี่ห้อคาวาซากิสีขาวรุ่น Z250 ของ10ตำรวจตรีสรวิทย์หนูหนองตำรวจตระเวนชายแดนที่437นะครับโดยก่อเหตุเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งหลักฐานเนี่ยฮะก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้แม้ว่าจะเห็นในระยะไกลแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สืบค้นติดตามเสาะหาเบาะแสสุดท้ายติดตามและขยายผลได้ก็จนรู้ตัวแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคือขอศาลออกหมายจับในที่สุดนะครับทีนี้จากการจับกุมตัวนายพัชรพลได้ในครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวก็รับสารภาพบอกว่าขโมยรถคันนี้เพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยส่งไปขายต่อที่ประเทศเพื่อนบ้านครับและก็ยอมรับว่าเคยก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์แบบนี้มาหลายครั้งแล้วด้วยฮะทีนี้เช็คประวัติไปเนี่ยโอ้โหเคยถูกจับกุมมาก่อนหน้านี้ในคดีเดียวกันก็คือเคยลักทรัพย์มาก่อนด้วยนะครับซึ่งหลังจากก่อเหตุนะครับครั้งล่าสุดเมื่อมีนาคมเนี่ยนะฮะก่อเหตุเสร็จส่งรถจักรยานยนต์ไปให้เพื่อนเสร็จก็หลบหนีไปทำงานเป็นแรงงานก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดสตูลคือเขาก็ชะล่าใจด้วยนะฮะก็บอกว่าผ่านมา 4-5 เดือนเนี่ยก็ไม่คิดว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่จะตามมาเจอเพราะว่าเข้าใจว่าผ่านมาหลายเดือนแล้วในแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นนะมันเรียกว่ารูปคมเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าไปขโมยรถของ10ตำรวจตรีสรวิทย์หนูหนองซึ่งเป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่437ดังนั้นครับการดำเนินการครั้งนี้หนีไม่รอดนะครับคราวนี้มาดูอีกเหตุการณ์นึงที่ชลบุรีครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจับภาพคนร้ายไว้ได้คุณผู้ชมดูภาพครับเนี่ยนะครับคนร้ายสวมเสื้อสีน้ำเงินกางเกงขายาวนะครับเดินเข้ามาที่กลางลานจอดรถเนี่ยแหละครับแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนั้นนะครับจากนั้นก็เดินดูแล้วปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์ของพนักงานส่งอาหารที่จอดอยู่มีกุญแจเสียบคาอยู่แล้วยังไงครับนี่ครับไม่ใช่รถตัวเองนะครับเห็นกุญแจเสียบอยู่ปุ๊บเข็นรถออกมาสตาร์ทแล้วขี่ออกไปอย่างรวดเร็วนะครับออกไปแบบนี้แต่ว่าตำรวจตามจับกุมตัวได้ครับเวลาผ่านไป24ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับตำรวจตามจับคนร้ายได้ทันควันหลังจากมีพลเมืองดีแจ้งว่าพบรถต้องสงสัยคันนี้แหละครับควบคุมตัวนายต่อศักดิ์เล่าค้อครับอายุ27ปีขณะขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาภายในซอยที่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนักนะครับขณะที่นายวิกันครับซึ่งเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เดินทางมาที่ห้องสืบสวนสพเมืองชลบุรีพอทราบข่าวว่าได้รถมอเตอร์ไซค์คืนเขาบอกโอ้โหน้ำตาแทบจะไหลเลยนะฮะเพราะเนื่องจากว่าทุกคนที่ช่วยกันแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็มีพลเมืองดีแจ้งมายังตำรวจทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถจับกุมตัวคนร้ายรายนี้ได้นะครับแล้วขอบคุณตำรวจด้วยฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ไว้ครับบอกว่าอย่าไปชะล่าใจเสียบกุญแจคารถไว้แบบนี้ตัวเองเนี่ยลงไปเอาของแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับแล้วก็เสียบกุญแจคาไว้แบบนี้มิจฉาชีพเขารอจ้องก่อเหตุอยู่ตลอดเวลานี่คือคำเตือนเลยนะครับครับต้องระมัดระวังนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าดีใจจนหลั่งน้ำตาเนี่ยเพราะว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยสำหรับเคสนี้เนี่ยมันคือสิ่งสำคัญนะมันคือเครื่องมือประกอบอาชีพอะทำมาหากินไม่มีรถจักรยานยนต์ก็ลำบากนะฮะทีนี้ไปดูข้อมูลหน่อยคุณผู้ชมครับช่วงหลังๆเนี่ยการโจรกรรมหรือว่าการขโมยรถจักรยานยนต์เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะฮะก็ถ้าหากว่าใครที่ถูกโจรกรรมรถไปเนี่ย
มีช่องทางหนึ่งที่ท่านสามารถเข้าไปแจ้งเบาะแสได้นะครับมีเว็บไซต์ก็คือ lostcar1192.com ฮะหรือว่าสามารถโทรศัพท์เข้าไปแจ้งที่ศูนย์ปราบปรามการจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับที่สายด่วน1192ได้ตลอด24ชั่วโมงทีนี้เนี่ยพอเราเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลก็จะถูกส่งต่อไปยันด่านต่างๆนะฮะเพราะว่าช่วงระยะหลังมาช่วงหลายปีหลังเลยครับการขโมยรถจักรยานยนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกลักลอบส่งไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะฮะหรือไม่ก็ไปถอดเป็นชิ้นๆนะฮะแทบจะจำเขาเดิมไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ใครที่มีปัญหาแบบนี้ก็เข้าไปกรอกข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ได้เนี่ยผมเนี่ยฮะไปกดโทรศัพท์ดูแล้ว1192ขึ้นเลยฮะ Lost Car เพราะฉะนั้นต้องเมมไว้นะครับในระบบโทรศัพท์มือถือนะครับเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาพอมันอยู่ในเนี้ยเราเซิร์ชหาแป๊บเดียวมันขึ้นเลยเราจะได้โทรแจ้งได้อย่างทันควันกดบันทึกไว้เลยนะคะบางทีเราตกใจนึกอะไรไม่ออกอะนะคะคุณผู้ชม